มาต่อเลยครับพี่เต้ยต่อที่เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของนางเอกสาวแมทพีรณีนะครับล่าสุดออกมาเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลก็ทำเอาแฟนๆถึงกับงงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับแมทหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เรื่องความรักกับแฟนหนุ่มคุณสงกรานต์เตชะนรงค์ก็ดูจะแฮปปี้กันดีนะครับครับผมล่าสุดแมทเนี่ยได้ลงสตอรี่นะครับรัวๆเลย3ภาพติด3ภาพติดแล้วก็เป็นข้อความด้วยเป็นในทํานองเดียวกันคล้ายๆกันนะครับตัดพ้อเรื่องความรักเขาว่าอย่างนั้นเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่าอย่างโพสต์แรกนะครับผมพี่แมทได้แชร์ภาพจากข้อความหนังสือหน้าที่เขียนไว้ว่าสัญญาณแห่งการจากลาแล้วแต่เลยคือคำที่น่ากลัวที่สุดเป็นคำที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์กำลังจะจบลงเพราะไม่ใส่ใจอีกต่อไปแล้วอันนี้ก็น่าคิดละหนึ่งอันถูกไหมพี่เต้ยและอีกโพสต์เนี่ยก็ได้โพสต์ภาพอาหารนะครับพร้อมบอกอีกว่าคนไม่สวยก็ต้องทานข้าวคนเดียวน่ะอันนี้ก็ย้ำเข้าไปอีกนะครับผมยังไม่หมดภาพสุดท้ายเป็นภาพที่เหมือนท่อน้ำนะครับหรือว่าแทงค์น้ำเสียพร้อมกับข้อความว่าคนไม่สวยก็ต้องคุมงานเองเหนื่อยหน่อยนะเท่านั้นแหละพี่เต้ย3สตอรี่ลงมาก็ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยพากันคาดเดาไปต่างๆนานานะครับว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างแฟนหนุ่มพี่สงกรานต์หรือเปล่าหรือเป็นแค่งอนตามประสาคนเป็นแฟนกันหรืออาจจะตัดพ้อเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะคิดความจริงเป็นยังไงไว้รอฟังจากปากพี่แมทดีกว่าจ้ายังไงล่ะพี่เต้ยงอนแหละพี่ว่างอนหรออาจจะแบบไม่มีเวลาช่วงนี้แบบว่าสงการจะทำงานนี่นั่นนู่นไม่ค่อยมีเวลาให้ไม่ค่อยใส่ใจไม่ดูแลเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างนี้ไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเรื่องแบบเวลาไม่ตรงกันอะไรอย่างนี้หรออะไรอย่างนี้ก็คิดกันไปต่างๆนานานะฮะเดี๋ยวก็ไว้รอทางพี่แมทเขาออกมาเคลื่อนไหวแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไร